สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกับพี่ซาเวียสอนมายากลกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับครั้งนี้พี่ซานจะสอนมายากลไพ่ซึ่งเป็นสูตรไพ่อีกสูตรหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นสูตรที่แปลกประหลาดมากนะครับไม่ต้องใช้ฝีมือในการฝึกนะครับเพียงแค่รู้สูตรนะครับใช้ความจำและขอให้ไพ่ที่นำมาเล่นนั้นมีครบ52ใบนะครับครบชุดของมันก็สามารถแสดงได้เลยนะครับปกติไพ่สูตรพี่สันเน้นย้ำนะครับไพ่จะต้องครบ52ใบเท่านั้นนะครับถึงจะเล่นได้นะครับถ้าใครมีไพ่อยู่ที่บ้านครบ52ใบก็นำมาฝึกตามได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีพี่สันวางลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเป็นลิงก์สั่งซื้อไพ่ไบซิเคิลนะครับแบบนี้นะครับเป็นไพ่กระดาษสันใยผ้าอย่างดีนะครับแล้วก็ถ้าใครดูที่เพจก็ลิงก์อยู่ด้านบนคลิปวิดีโอนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสูตรไพ่นี้มีชื่อว่า4เทพพยากรณ์นะครับบอกทีซ้อนไพ่นะครับผมเรียกมันว่าอย่างนั้นนะครับก่อนอื่นให้ผู้ชมสับไพ่ก่อนนะครับอันนี้ผมสาธิตแล้วก็สอนไปในตัวเลยนะครับเพื่อการประหยัดเวลานะเพราะเราจะต้องพูดคุยกันมากนะครับรายละเอียดมันเยอะนะเราให้ผู้ชมสับเองนะครับผู้ชมกี่คนเวียนกันสับได้หมดเลยนะครับเพื่อให้เขาเริ่มสงสัยนะครับลบข้อคอรหาทีหลังว่าไพ่มีการเลี้ยงไว้นะครับคนนี้ไม่ต้องเลี้ยงไพ่นะเสร็จแล้วเราก็แบ่งไพ่ออกมานะครับจำนวนหนึ่งนะครับ9ใบนะครับ9ใบนี่นะครับเราออกมาจากส่วนไหนก็ได้ของสำรับนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องบอกคนดูนะตรงนี้เราไม่ต้องบอกนะครับว่า9ใบไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดความสงสัยว่าทำไมต้อง9นะครับมันเป็นสูตรนะครับให้เขาเลือกไพ่1ใน9ใบนี้นะครับนะ9ใบไหนก็ได้ครับคุณผู้ชมมีคนดูเยอะให้เขาเลือกทีละใบเอาออกมาแล้วก็เลือก1ใน9ใบนั้นก็ยังได้นะครับสมมติเลือกใบนี้นะครับ4ดอกจิกนะครับเรา4ดอกจิกเนี่ยวางไว้ด้านบนนะครับของ8ใบเนี่ยวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาที่เหลือเนี่ยวางรวมกันนะครับแบบนี้นะครับไพ่มันก็จะเป็นไงปนกันนะครับแล้วเราก็สับนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูนะพี่ซันสอนมายากลมาก่อนนะครับจะรู้ว่าการสับนี้ไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งนะครับหลังจากไพ่วางลงไปแล้วนะไพ่จะต้องไม่เปลี่ยนตำแหน่งสับได้ตัดได้แต่ต้องไม่เปลี่ยนตำแหน่งนะครับโอเคคราวนี้จะเข้าสู่สูตรนะครับเรียกว่า4เทพพยากรณ์คือพี่ซันจะวางไพ่4กอง4กองนี้เปรียบเหมือนเทพพยากรณ์ที่จะบอกที่ซ่อนไพ่4ดอกจิกเป็นใบที่คุณผู้ชมเลือกเมื่อสักครู่นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนของสำรับนะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่ามันถูกสับนะครับเราวางนะเราจะวางแบบนี้ในขณะที่เราวาง10ใบนะ4กองกองละ10ใบเรานับถอยหลังไปด้วย10 9 8 7นะครับถ้ามีเลขตรงกันกับที่เรานับให้หยุดแสดงว่ากองนั้นมีคำทำนายนะครับเดี๋ยวพี่ซันจะสาธิตให้ดู10อันนี้ถือว่ามีนะครับเพราะว่าไพ่แจ็คแมนคิงถือว่าเป็น10นะครับเอสถือว่า1นะครับนอกนั้นก็ตามเลขนะ10มีนะครับกองแรกมีเทพพยากรมีคำทำนายนะครับ10อันนี้ก็มีนะครับ10อันนี้ไม่ใช่นะครับนี่1 9ไม่ใช่นะครับ8 7 6 5 4 3 2 1อันนี้ถือว่าไม่มีนะครับให้วางแบบนี้พอ1ปุ๊บวางลงไปปิดนะครับก็คือเทพพยากรคนที่3เนี่ยไม่มีคำทำนายนะครับ1 2คนแรกมีนะครับเอาใหม่10 9 8 7 6 5 4 3 2 1อันนี้มีนะครับอันนี้ก็คือเลข1นะเทพพยากรคนที่1มีนะครับบอกว่า10คนที่2ก็บอกว่า10นะครับคนที่3งดทำนายนะครับปิดให้บริการคนที่4บอกว่า1นะครับ10บวก10เป็น20 20บวก1เป็น21นะครับนั่นหมายความว่าไพ่ใบที่คนผู้ชมเลือกก่อนหน้านี้คือ4ดอกจิกจะอยู่ใบที่21นะครับนับจากนี้ไปนะครับลองดูซิว่าคำทำนายถูกไหมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20และ21จะต้องเป็นอะไรครับ4ดอกจิกอ่าฮ่า
นี่คือไพ่4เทพพยากรณ์นะครับบอกความในใจนะครับบอกที่ซ่อนของไพ่นะครับถูกต้องแม่นยำทุกครั้งความลับอย่างหนึ่งของเทคนิคไพ่สูตร4เทพพยากรณ์นี้คือตำแหน่งที่44นะครับคนดูเลือกไพ่ใบหนึ่งจาก9ใบนะครับและนำไพ่ใบที่คนดูเลือกมาวางไว้ด้านบน9ใบนั้นนะครับตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งที่9นะครับเพราะฉะนั้นเหลือไพ่จากด้านบน43นะครับ43บวก9เป็น52นะครับนั่นแหละคือตำแหน่งที่เราวางสูตรไว้นะครับแต่ความมหัศจรรย์อยู่ตรงที่43ใบก่อน9ใบนั้นไม่ซ้ำกันทุกรอบนะครับแต่ใช้วิธีการเดียวกันหาไพ่ได้ทุกครั้งไปนะครับเพราะว่าไพ่ถูกสับนะครับก่อนที่จะแสดงทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นไพ่จะถูกสุ่มแบบแรนดอมนะครับแต่ว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่สามารถหาไพ่ได้นะครับนี่คือสูตรที่ตายตัวแม่นยำแล้วก็ได้ผล 100% เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกครั้งนึงนะครับอย่างที่ผมบอกสูตรนี้จะสำเร็จลงได้ไพ่จะต้องครบ52ใบเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใช้สูตรนี้ได้สูตรไพ่แทบทุกสูตรนะครับไพ่จะต้องครบชุดของมันนะครับแบ่งไพ่ออกมานะครับให้คนดูสับก่อนนะครับให้คนดูสับก่อนนะครับเพื่อให้แน่ใจว่านักมายากลไม่ได้เลี้ยงไพ่นะครับสับกี่คนก็ได้นะครับสับแต่ว่าดูให้ดีนะว่ามีคนดูหัวหมอเอาไพ่ไปซ่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไพ่ไม่ครบสูตรมันจะผิดพลาดนะครับเราสับเสร็จแล้วเราเอามาดูนับซะหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าจับจ้องเขาตอนที่สับอยู่นะครับแล้วเราก็ให้เลือกไพ่ออกมานะครับสักนิดสักหน่อยจริงๆแล้วคือ9ใบนะครับแต่เราไม่บอกเขานะครับนี่คือสูตรนะแล้วก็คลีให้เขาเลือก1ใน9นี้นะครับใบไหนก็ได้นะครับคราวนี้เป็น S ข้าวหลามตัดนะครับจำง่ายนะครับเหมือนเดิมนะครับวางแล้วก็เอา S ข้าวหลามตัดวางไว้จาก8ใบนะครับวางไว้ในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เอาไพ่ด้านบนทับนะครับแล้วเราก็สับนะครับแต่ตรงเนี้ยมันเป็นฟอลชัฟเฟิลนะครับอันนี้คือฮินดูฟอลชัฟเฟิลนะครับไพ่ไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งนะครับอันนี้เป็นฟอลคัทนะครับเพนิคคัทก็เป็นฟอลคัทท่าหนึ่งนะครับจะกี่ท่าก็ได้นะครับคราวนี้เราก็เข้าสู่เทพพยากรณ์นะครับ4ท่านนะครับเหมือนเดิมนับถอยหลังนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ถ้าไพ่ที่ปรากฏออกมาตรงกับเลขไหนให้หยุดนะครับแปลว่าเทพพยากรณ์คนนั้นมีคำทำนายนะครับ10 9 8 7 6 5 4 4นะครับเทพท่านแรกบอกว่า4นะครับมีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 32มีนะครับนึกว่าจะไม่มีซะแล้วนะครับ10 9 8 7 6 5มีนะครับแหมวันนี้ขยันทำงานนะครับออกหลายคนเลยยาวเลขไปแทงหวยนะครับเดี๋ยวจะถูกแดก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1คนสุดท้ายลายหยุดนะครับปิดให้บริการนะก็1 2 3นะครับ3ท่านนะครับเอาเลขมาบวกกันนะครับ4 2เป็น6นะครับ6 5เป็น11นั่นหมายความว่าไพ่ S ข้าวหลามตัดที่คนดูเลือกไว้ก่อนหน้านี้อยู่ตำแหน่งที่11ใบนะครับลงไปข้างล่างนี้นะครับดูซิว่าจริงไหมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และ11ใบนี้นะครับ S ข้าวหลามตัดหรือเปล่าถูกต้องแม่นยำ 100% ทุกครั้งไปนะครับลองเอาไปเล่นตามดูได้นะครับสนุกนะครับแล้วก็ลุ้นด้วยนะครับเป็นสูตรไพ่ที่เรียกได้ว่าเก่าแก่มีชื่อเสียงแปลกแล้วก็สนุกนะครับจึงพี่สันจึงนำมาสอนกันนะผมยังมีสูตรไพ่แปลกๆน่าสนใจแบบนี้อีกมากมายนับไม่ถ้วนนะครับที่รอนำมาสอนให้กับคุณกด subscribe ช่องเสาเวียร์ด้วยไม่เครียดและกดกระดิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดเทปดีๆที่ผมจะนำมาสอนให้กับคุณทุกวันเสาร์2 ทุ่มอยู่กับผมเสาเวียร์ด้วยไม่เครียด
รู้เรื่องมายากลโดยนักมายากล